รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข 23 ค่ะวันนี้ Cooking Guru นะคะกูรูของนานาเชฟประจวบนิรังสรรค์เนี่ยมีเมนูเกี่ยวกับไก่มาฝากค่ะใครก็ตามที่ชอบทานไก่นะคะหรือชอบทานพาสต้าเนี่ยต้องติดตามเลยล่ะตอนนี้เนี่ยนะคะอาจารย์นี่สั่งมี1เมนูน่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ในครัวแล้วล่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้ตอนนี้อาจารย์นิสักอยู่ที่3ย่านนะคุณผู้ชมครับเราอยากจะหาร้านขนมจีนรับประทานในแถวนี้แล้วก็ต้องไม่พลาดร้านนี้เลยนะครับร้านขนมจีน3ย่านเป็นร้านเจ้าเด็ดเจ้าดังของย่านนี้เลยและที่สำคัญนะครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้คืออะไรเราเข้าไปดูกันในร้านเลยนะครับก็ดูน่ารับประทานมากเลยคุณเอครับผมอันนี้นี่เป็นแกงอะไรอ่ะแกงเขียวหวานไก่ครับแกงเขียวหวานไก่และอันนี้น้ำยาป่าขาไก่ครับและถ้วยนี้ล่ะน้ำยากะทิลูกชิ้นปลาครับนี่ถ้าพูดถึงน้ำยากะทินะนี่ใส่มาสอยู่กลิ่นของเครื่องเทศออกมาเยอะแยะคุณคงใส่สมุนไพรใส่อะไรเยอะเลยสิใช่ครับใช่ไหมคะครับน้ำยากะทิอ่ะครับจะมีกระชายครับแล้วก็มีเครื่องแกงงั้นอาจารย์ขออนุญาตชิมได้ไหมได้เลยครับผมนี่ขนมจีนที่นี่ทำไมเส้นเล็กดูดีจังเลยอ่ะต้องสั่งพิเศษมาหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็นี่ใช่ต้องแก้โอ้น้ำยาข้นเนาะโอ้น่ารับประทานมากอุ้ยกลิ่นหอมมากเลยคุณเอกโอ้หอมกลิ่นปลาอินทรีเค็มใช่ไหมใช่มีกลิ่นหอมเป็นน้ำยาที่หอมมากแล้วก็กลมกล่อมเครื่องแกงที่ใช้เนี่ยต้องสดใหม่แน่ๆเลยน้ำยาเนี่ยก็จะมีความข้นรู้เลยนะใช้กะทิที่มีคุณภาพใช่ไหมใช่เลยครับเราใช้กะทิที่มีคุณภาพอะครับอย่างเช่นกะทิอัมพวาเนี่ยครับคุณเอกอาจารย์มีเรื่องจะรบกวนถามคุณคุณช่วยทำน้ำยาสูตรนี้ให้ฉันดูหน่อยได้ไหมได้เลยเผื่อคุณผู้ชมที่เขาชมรายการอยู่มีความสนใจก็จะได้ทำตามได้เพราะมันอร่อยอร่อยนะคุณได้ครับผมได้เหรอครับผมค่ะขั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยต้องทำยังไงเลยครับครับนี่แหละครับเคล็ดลับเมนูเด็ดรสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรอะไรเลยครับจางโอ้ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยต่อด้วยน้ำหัวปลาอินทรีต้มสุกนะคะค่ะอ๋อเอาหัวปลาอินทรีที่เป็นปลาเค็มไปต้มใช่ค่ะแล้วเรากรองมามันก็มีความเค็มหน่อยๆ นะใช่ค่ะมีหน้าเราถึงได้หอมมากเลยแล้วต่อ ด้วยกระชายกระชายปั่นนะคะกระชายปั่นละเอียดก็ใส่พริกแกงค่ะพริกแกงซึ่งก็มีสมุนไพรต่างๆมากมายดีต่อสุขภาพเนาะกลิ่นเอาละใช้ได้แล้วกลิ่นมาแล้วประเดี๋ยวละลายเสร็จเรียบร้อยก็จะเดือดแล้วเราใส่อะไรต่อค่ะต่อด้วยปลานิลค่ะอ๋อใส่เนื้อปลานิลใช่ค่ะใส่เนื้อปลานิลต้มสุกไม่ปั่นนะเพราะจะได้เห็นเนื้อปลาเป็นชิ้นๆใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยเป็นน้ำยาที่ประณีตมากเลยนะคะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็ปรุงนะคะปรุงรสค่ะเกลือค่ะอ๋อใช้เกลือนะเราไม่ใช้น้ำปลาเนาะไม่ใช้น้ำปลาใช้เกลือ
ต่อด้วยน้ำตาลทรายค่ะอ๋อน้ำตาลทรายนิดนึงใช้น้ำตาลทรายด้วยน้ำตาลมะพร้าวด้วยใช่ค่ะอ๋ออันนี้มันจะได้ตัดหวานจังนิดนึงมันจะเป็นหวานแหลมอะค่ะเอาหวานแหลมอันนี้หวานนัวๆใช่ป่ะใช่น้ำหวานนัวๆค่ะนัวเพราะแต่เธอก็ไม่ใส่น้ำตาลเยอะใช่ไหมใช่อย่าบอกฉันว่าใส่หมดนี่นะไม่หมดค่ะไม่หมดใช่ไหมเออหูยหอมมากเลยอะนิดนึงพอเดือดแล้วก็ใส่ลูกชิ้นค่ะใส่ลูกชิ้นนี่เป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาค่ะค่ะใส่ลูกชิ้นลงไปอุ๊ยน่ารับประทานนะเธอแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนาะเรียบร้อยค่ะโอ้ยพร้อมเสิร์ฟแล้วเอาละเสร็จแล้วครับกับเมนูขนมจีนน้ำยากะทิครับผมลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานต้องขอขอบคุณคุณเอกมากเลยนะครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์และคุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีๆนะคุณผู้ชมครับและสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีคุณเอกขอบคุณครับรับแล้วก็ยิ้มหน่อยนะครับแล้วยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีเมนูของเราวันนี้นะคะมีชื่อว่าอกไก่ทอดซอสชีสครีมกระเทียมนั่นเองค่ะขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกนะคะเชฟบอกนะเมื่อสักครู่ว่าเราจะเอาอกไก่ลงทอดก่อนอกไก่วันนี้เป็นอกไก่ที่ไม่มีหนังนะคะแล้วก็ก่อนทอดเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้นามีแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิค่ะใส่ลงไปซองเดียวนะคุณผู้ชมจะทอดเนี่ยนะคะใช้เป็นนี่เลยวันนี้เพราะเราทั้งผัดและทอดกับตัวนี้นะคะน้ำมันผสมตรามรกตไลท์สำหรับทอดและผัดค่ะดูปลดแค่นี้พอก่อนค่ะครับแล้วหลังนั้นก็ปลดเตาให้กระทะร้อนไก่นะคะใส่ลงไปในแป้งของเราเลยคลุกให้แป้งของเราติดทั่วทั้งชิ้นเนื้อสัตว์ของเรานะคะหนูลงนะครับชิ้นต่อไปหลังจากที่เราทอดไก่ลงไปแล้วเราก็จะพลิกดูโอเคมีความสวยงามนะของผิวของเนื้อสัตว์นะฮะอันนี้แค่นี้พอเพราะเราไม่ต้องการให้สุก 100% เพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีน้ำกะทิที่เราต้องใส่ทำเป็นซอสเชฟคะเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะก็เราก็จะใส่น้ำมันอีกนิดนึงเพราะเราจะทอดกระเทียมใช้ขวดเดิมเลยคุณผู้ชมน้ำมันผสมตรามรกตไลท์สำหรับทอดและผัดนะคะเราก็จะทอดกระเทียมก่อนนะทำให้สีสาเหตุนะคะที่ใช้กระทะใบเดิมเพราะว่ากลิ่นแล้วก็รสชาติของไก่ที่ทอดเนี่ยอยู่ในนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคุณผู้ชมอ่ะโอเคกระเทียมพอเหลืองเกรียมได้ที่แล้วเราก็จะใส่หอมสับลงไปขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่น้ำสต๊อกค่ะน้ำสต๊อกนะคะใส่แล้วนะเชฟจากนั้นนะคุณผู้ชมใส่อัมพวากะทิ 100% ลงไปค่ะครีมของเราวันนี้เป็นซอสครีมกะทินั่นเองปรุงรสนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะใส่หมดไหมคะใส่หมดใส่หมดนะคะพริกไทยป่นนะคะจากนั้นตามด้วยไก่นะคะอกไก่ของเราที่จี่ไว้นะคะพอร้อนๆกะทิใส่ลงไปแล้วเหมือนกับเราทำแกงนะก็หอมกลิ่นกะทิขึ้นมาเดือดแบบนี้แล้วฮะหลังจากไก่ที่เราเช็คดูแล้วว่าสุกทั่วถึงกันดีแล้วเราก็จะเพิ่มชีสลงไปในตัวซอสตัวนี้ใส่เลยนะฮะพอใส่เสร็จแล้วเราก็รอให้เขาเดือดแล้วเราก็ตักลงจานได้เลยเหมือนกับเราใส่แป้งลงไปนะแต่ชีสจะมีความข้นๆเขาอยู่แล้วใช่ก็ซอสเราข้นดีแล้วนะฮะแล้วก็เราก็ปิดเตาปิดไฟครับผม
โอเคหลังจากที่เราเคี่ยวไก่กับกะทินะหรือว่าในซอสครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะจับใส่ในจานเสิร์ฟอันนี้เราสามารถเสิร์ฟกับมันบดได้นะหรืออาจจะเสิร์ฟกับอะไรข้าวค่ะนะฮะโอ้ยแล้วก็เทียมสวยมากเลยอ่ะตรงนี้หอมมากเป็นกลิ่นกะทิหอมหอมไม่น่าเชื่อเลยว่ากะทิกับกระเทียม2 อย่างเนี่ยกลิ่นจะหอมขนาดนี้พาสลีย์นะคะคุณผู้ชมคะโอเคนะคะเชฟครับโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูวันนี้ของพวกเราอกไก่ทอดซอสชีสครีมกระเทียมค่ะคุณผู้ชมคะอกไก่ทอดซอสชีสครีมกระเทียมหน้าตาน่ารับประทานมากที่สำคัญทำง่ายทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะลองเอาสูตรของเชฟประจวบสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำตำขนมจีนกุ้งสดมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงส้มตำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงส้มตำก่อนค่ะเทน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาร้าเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำปรุงส้มตำที่มีรสชาติแซ่บกลมกล่อมแล้วล่ะค่ะวิธีทำตำขนมจีนกุ้งสดใส่พริกขี้หนูแดงสับลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแห้งคั่วป่นหยาบกระเทียมสับและน้ำปรุงส้มตำคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่มะเขือเทศมะนาวหั่นแว่นเม็ดกระถินถั่วฝักยาวกุ้งสดขนมจีนและผักชีฝรั่งเคล้าผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะและตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะจุดเด่นของน้ำปรุงส้มตำตำรับนี้คือน้ำปรุงส้มตำมีรสจัดจ้านข้นเงาทำให้กุ้งเงาสวยไม่เซ็งน้ำจากกุ้งไม่ซึมออกมาง่ายในส่วนของน้ำปรุงส้มตำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้5ที่มีต้นทุนอยู่ที่31บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่6บาทค่ะวันนี้นะครับขอต้อนรับนะครับคุณผู้ชมกับร้านคั่วไก่จะเป็นร้านไหนไปไม่ได้เลยนอกจากร้านคั่วไก่ไอ้คราวครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับครับให้เขาแนะนำตัวดีกว่าแนะนำตัวครับครับสวัสดีครับผมไอ้คราวนะครับหรือโอ๊ตครับชื่อเล่นชื่อโอ๊ตนะฮะสุภัทพงษ์กุลชนะลมครับผมเป็นศิษย์ของที่นี่รุ่นแรกนะครับนักเรียนรุ่นที่1ของเราโฆษณาร้านคุณก่อนคั่วไก่ไอ้คราวเนี่ยครับผมวันนี้แตกต่างยังไงบ้างวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์คั่วไก่ไอ้คราวคั่วไก่ไอ้คราวผมเนี่ยจริงๆถามว่าแตกต่างไหมจากยุคเก่าก็แตกต่างกันนิดหน่อยคือ1ผมใช้เตาแก๊ส2ผมพรีเซนต์แบบคั่วไก่ห่อไข่แล้วเป็นแบบแห้งๆนั่นแหละครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ยังคงกลิ่นอายความเก่าทีเด็ดที่ขาดเนี่ยอยู่ในขั้นตอนและเทคนิคการปรุงใช่แล้วก็อยู่ในการผัดด้วยการผัดด้วยงั้นเดี๋ยวเราให้เขาค่อยๆทำแล้วเรามานั่งคุยกับเขาได้ยินดีเลยสูตรของผมที่ร้านเนี่ยน้ำมันก็จะไม่เยอะมากน้ำมันน้อยแล้วก็อ๋อคือใช้น้ำมันไม่เยอะจริงๆใช่ครับแค่เคลือบผมก็จะเร่งไฟน่ากินมากอ่ะต้นน่ะดูสิครับรออะไรนี่คุณผู้ชมครับ
กเราครับครับอ่ะก่อนที่จะมาลงเรื่องโรงเรียนเราถามก่อนดีกว่าว่าที่มาที่ไปของพวกไก่ไอ้คราวนี่มาจากไหนอะคะโอ๊ตinspiration เนี่ยของพวกไก่ขาวที่เริ่มทำตอนนั้นคือต้องท้าฟังกันไปก่อนว่าตอนนี้ทำงานอยู่เมืองนอกแล้วก็อยากกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็เลยตั้งพอยต์ของตัวเองว่าเราอยากเป็นตำนานเราก็คิดถึงว่าเราอยากจะกลับมาขายอาหารที่เมืองไทยที่บ้านเราก็เลยเล็งไปที่ผัดไทยก่อนจะมาเป็นพวกไก่นะผัดไทยแต่พอกลับมาปุ๊บโอ้ผัดไทยตำนานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยเยอะแล้วใช่คนต่างชาติก็ยังมาขายผัดไทยบ้านเราข้าวสารเนี่ยเพียบเลยแล้วก็เออพอเราเบื่อแล้วผัดไทยไม่ได้ว่ะไปหาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั่วไปก๋วยเตี๋ยวเนื้อโอ้โหเหมือนผัดไทยเลยตำนานเพียบ50ปีนู่นนี่นั่นไม่รู้คนทำอายุเท่าไหร่แต่ขึ้นไปมา100ปีอย่างเงี้ยโอ้ยอมแพ้แล้วยอมพอดีเพื่อนกลับมาเพื่อนนัดไปกินคั่วไก่กันเราเป็นคนชอบกินเส้นชอบกินก๋วยเตี๋ยวพอไปถึงปุ๊บบอกเฮ้ยทำไมเราไม่ทำคั่วไก่วะตำนานน้อยก็เลยรีเสิร์ชข้อมูลใช่ไม่ใช่มันมีน้อยร้านยุคนั้นเนาะเมื่อ 4-5 ปีก่อนกลับมาเนี่ยก็เลยหารีเสิร์ชข้อมูลทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดมีตรงไหนอะไรยังไงไปกินก่อนไปเก็บรูปแบบกินเสร็จแล้วก็มาครีเอทมาเป็นในแบบช็อปของไอ้เขาก็คือเป็นอย่างนี้เลยนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาของคู่ไก่ไอ้เขาถ้าวันนั้นไม่ได้ไปกินกับเพื่อนนะใช่ถ้าไปกินผัดซีอิ๊วขึ้นมานะเรียบร้อยฟันดำเลยเนี่ยก็เป็นที่มาที่ไปเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจคืออยากจะสร้างตำนานในรูปแบบของตัวเองใช่ครับจนได้มาเป็นคู่ไก่ไอ้เขานะฮะวันนี้สำเร็จแล้วนะสำเร็จพูดถึงคู่ไก่ก็แบบติดหนึ่งในสามต้องมีเขาอะหนึ่งในสองผมพูดเลยจริงๆก็เราก็ถือว่าเจ้าเก่าๆเนี่ยคืออาจารย์ทั้งหมดเราไม่ได้คิดจะไปบูลลี่หรืออะไรงั้นทุกคนคืออาจารย์หมดเลยเพราะเขาเปิดก่อนและทำให้เราได้ไปชิมได้ไปเห็นไปก๊อปเขาไม่ได้ก๊อปครับไม่มีเมนูที่ร้านไม่มีการก๊อปก็มีไม่ได้มีแค่คั่วไก่อย่างเดียวที่ร้านจะมีซิกเนเจอร์คือคั่วพริกเกลือคั่วมาล่าไข่อบเส้นกรอบอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของไอ้เรานะคือมีความวาไรตี้นะคุณผู้ชมดูอยู่นะนอกเหนือจากคั่วไก่ที่ต้องสั่งแล้วเนี่ยก็เนี่ยอีกหลายๆเมนูไปถึงต้องสั่งออนไลน์ก็มีใช่ไหมใช่ครับออนไลน์ตอนนี้ก็คือมีช่องทางเดียวนะฮะที่โชว์เห็นเมนูทุกอย่างก็คือช่องทางของโรบินฮูดครับครับผมเซิร์ชว่าอะไรเอ่ยโรบินฮูดพิมพ์ว่าคั่วไก่ไอ้เขาเลยครับคั่วไก่ไอ้เขาส่วนในแอปอื่นๆเนี่ยแก๊ปหรือไลน์แมนอะไรอย่างเงี้ยมันเราติดเป็นร้านป๊อปปูล่าโหวตมันไม่ได้โชว์รูปเมนูแต่สามารถสั่งได้นะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าพอหอมปากหอมคอกับคั่วไก่ไอ้เขานะถามนิดนึงฮะแล้วเชฟโอ๊ตเนี่ยเข้ามาทำอาหารเริ่มต้นเรียนทำอาหารที่นี่ได้ยังไงจริงๆตอนนั้นก็ต้องบอกว่าทำงานมาก่อนแล้วด้วยทำงานมาก่อนแล้วแต่ทีเนี้ยในสายงานเราเนี่ยทางต้นสังกัดเขาอยากให้เรามีวุฒิการศึกษาที่สูงหน่อยแล้วก็ตรงสายได้ยิ่งดีเพื่อเอามาปรับตำแหน่งในการทำงานเราก็เลยตอนนั้นนึกไม่ออกพอดีจะเรียนที่ไหนอะไรยังไงวุฒิการศึกษาเราก็ไม่ได้ดีมากเนาะก็เลยคุณแม่เห็นโฆษณาก็เลยทักเลยว่าเรียนไหมขออาจารย์ยิ่งศักดิ์เราบอกได้ถ้าเป็นเรียนแบบเน้นการอาชีพเลยจริงๆอ่ะคือทฤษฎีน้อยหน่อยเน้นปฏิบัติยุคนั้นยุคนี้ก็เป็นอย่างนี้ยุคนี้ก็ยังเหมือนเดิมคือทฤษฎีเรียนเหมือนกันนะแต่ต้องบอกว่าคือเรียนมาประกอบกับการปฏิบัตินะใช่เน้นการประกอบกันคู่กันตอนยุคนั้นที่นี่มันเป็นที่แรกๆเนาะที่แบบอุ้ยมาเลยถ้าชอบมีใจรักคุณมาลองสิหั่นต้มผัดแกงทอดลองทำสิลองดูสิมีเบสิกไหมสกิลเป็นยังไงที่นี่ให้โอกาสทุกทั้งหมดณตอนนั้นคือน่าจะเป็นที่แรกเลยแหละที่เราได้เห็นว่าเฮ้ยห้องเรียนแบบมีเครื่องครัวแบบฟูลเลยอ่ะแล้วก็ได้ลงมาใช้งานจริงๆพอเรากลับไปทำงานอีกก็จำได้ว่าที่ทำงานกับห้องเรียนเหมือนกันเลยมันก็เลยไหลลื่นพอเข้าไปก็รู้จักก็ที่นี่ก็สอนเรื่องคำศัพท์ทุกอย่างเทคนิคคือมันไปเป็นทริคเล็กๆครับแต่ก็ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ตัวเองว่าเราจะเอาไปปรับอะแดปต์ทำอะไรต่อเองได้หรือจะเพิ่มภูมิประสบการณ์อะไรยังไงอยู่ที่ตัวเองหมดเลยครับนี่คือแบบเราคุยกับอดีต Executive Chef ของหลายๆโรงแรมเลยนะใช่ๆเขาแบบไปถึงจุดนั้นจริงๆแล้วเขาก็แบบออกมาเปิดเป็นของตัวเองคือตอนนี้เขาเป็นคนที่แบบ1คนที่น่าสนใจมากคือที่เมื่อกี้เขาพูดเนี่ยขนลุกนะเนี่ยพูดจริงคือเขาพูดในมุมของว่าเขาอ่ะผ่านมาตั้งแต่แบบจุดที่เริ่มเรียนปุ๊บแล้วแบบเขาเนี่ยเอาพื้นฐานที่เราได้สอนต่างๆเนี่ยไปประกอบอาชีพจริงๆแล้วเขารู้สึกว่ามันไปต่อได้มันสานต่อได้แล้วคือก็ต้องชมด้วยว่าตัวเชฟเองเนี่ยเขาก็คือเ
ขาเรียกว่ามีความแบบอยากจะพัฒนาตลอดจนแบบเป็น executive chef ใช่ใช่ฝากนิดนึงแล้วกันฮะเชฟถ้าสมมติว่าน้องๆคุณผู้ชมดูอยู่หรือผู้ปกครองดูอยู่เฮ้ยเห็นลูกหลานอยากเป็นเชฟอยากทำอาหารฝากนิดนึงฮะผมจะบอกว่าในเรื่องของการทำอาหารเนี่ยบางคนแบบผลักดันแต่ถ้าเกิดตัวเด็กเองไม่ได้มีความสนใจผมว่ามันเสียเวลาผมว่ามันเสียเวลาจริงคือให้เขาถึงจุดที่มันแน่ใจว่าเขาอยากจะเป็นอยากจะทำแล้วส่งเข้ามาอันนั้นคุณเห็นผลแน่นอนแล้วก็ผมจะบอกว่าจริงๆสายอาหารเนี่ยมันเนเวอร์ดายครับไม่มีวันตายทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองนั่นแหละครับขอบคุณครับสุดยอดครับฝากไว้นะครับคุณผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมดูอยู่นะครับหรือว่าลูกๆหลานๆนะฮะอยากจะประกอบอาชีพเชฟหรืออยากจะก้าวเข้ามาในสายอาชีพทำอาหารแบบนี้นะครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะฮะทั้งหลักสูตรปวช.และปวส.เลยครับและสำหรับคุณผู้ชมนะที่เมื่อกี้ดูอยู่แล้วหิวนะตอนนี้สั่งออนไลน์ได้เลยนะครับคั่วไก่ไอคลาวหรือว่าถ้าใครนะสะดวกเดินทางมาที่วุฒากาศ55มาได้เลยนะครับนี่คือแค่กลิ่นตอนนี้ก็รู้สึกแล้วว่าแบบคั่วไก่ของเขาอร่อยอ่ะเพราะมันหอมกลิ่นกระทะมากๆเลยนะยังไงมีโอกาสอยากให้ไปลองชิมกันนะคะกับพวกไก่ไอ้คราวค่ะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นะคะนานาเท็ดดี้แล้วก็เชฟโอ๊ตนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้กูรูของนานาเชฟประจวบนิรังสรรค์มีเมนูเกี๊ยวมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะหน้าตาเหมือนราวิโอลี่แบบอิตาลีแต่ใช้แป้งเกี๊ยวจีนกูรูมืออาชีพวันนี้อยู่กับกูรูที่เรียกได้ว่าท่านนับเลยนะในประเทศไทยคนทำฟรุตเค้กที่อร่อยที่สุดเนี่ยอาจารย์เมย์ของพวกเรานั่นเองครับถ้าพูดถึงฟรุตเค้กอย่างที่บอกเลยก็จะต้องคิดถึงฟรุตตามิน่าของอาจารย์มิ่งศักดิ์